ช่วงเวลานี้เตือนความทรงจำคุณผู้ชมกันอีกครั้งนะคะสำหรับปฏิบัติการถ้ำหลวงซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นการปฏิบัติภารกิจที่คนทั้งโลกให้ความสนใจตลอดประมาณ 17-18 วันในช่วงปีที่แล้ววันนี้เป็นการเปิดเข้าไปสำรวจอย่างเป็นทางการหลังจากภารกิจเสร็จสิ้นนะคะทำได้ให้ได้เห็นบรรยากาศและความเคลื่อนไหวที่น่าจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาของการปฏิบัติภารกิจยังไม่มีการขนย้ายอุปกรณ์ใดๆนะคะและยังไม่มีการสรุปว่าจะเคลื่อนย้ายเมื่อไหร่แต่ภาพที่ได้เห็นในวันนี้กันอีกครั้งแสดงให้เห็นถึงการร่วมแรงร่วมใจของคนนับหมื่นคนเพื่อร่วมภารกิจในวันนั้นค่ะกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือกองเรือยุทธการหรือหน่วยซีลนักสำรวจถ้ำและเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายจากจังหวัดเชียงรายร่วมกันเข้าสำรวจถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนตั้งแต่ช่วง 9 นาฬิกาและเสร็จสิ้นการสำรวจโดยทั้งหมดออกจากปากถ้ำเวลาประมาณ 14 นาฬิกาใช้เวลา 6 ชั่วโมงรองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชบอกว่าภายในถ้ำยังเต็มไปด้วยอุปกรณ์การกู้ภัยที่ยังอยู่ในสภาพเดิมเช่นท่ออากาศซึ่งมีอยู่จำนวนมากและมีน้ำหนักรวมถึงสายต่างๆซึ่งวันนี้ก็ได้ให้บันทึกภาพและเก็บข้อมูลอย่างละเอียดก่อนที่จะนำข้อมูลหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการอุปกรณ์กู้ภัยต่อไปยังไม่มีการเคลื่อนของออกทั้งนั้นนะครับจะไปวางแผนกันอีกทีว่าจะทำไงเดี๋ยวต้องปรึกษาทางท่านทิพดีเพราะวันนี้ท่านทิพดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับก็ได้รับบัญชามาจากทางท่านรัฐมนตรีพลเอกสุรศักดิ์กัญญารัตน์นะครับว่าวันนี้เข้ามาดูเฉยๆแล้วเดี๋ยวเราวางแผนว่าอะไรที่จะจัดการกันยังไงกับข้าวของเครื่องใช้ตรงนั้นนะครับวันนี้การสำรวจไปไกลสุดถึงจุด3แยกจาก3แยกไปเนินนมสาวที่หมูป่าติดอยู่ช่วงนี้ยังมีน้ำขังแต่ว่าไม่มากนะคะคาดว่าจะใช้เวลา1เดือนน้ำจะแห้งส่วนอุปกรณ์ส่วนใหญ่จะอยู่ระหว่างบริเวณโถง1โถง2และโถง3ระหว่างโถง2ไปโถง3มีถังอากาศอยู่มากกว่าจุดอื่นๆการสำรวจวันนี้ถือเป็นการสำรวจอย่างเป็นทางการครั้งแรกหลังจากที่มีการปิดปรับปรุงถ้ำหลวงมานานเกือบ7เดือนตั้งแต่สิ้นสุดภารกิจกู้ภัยช่วยชีวิตทีมฟุตบอลเยาวชนหมูป่าอคาเดมี่ที่ติดอยู่ภายในถ้ำหลวงถึง18วันค่ะ